ต่อให้เราไม่ออกเดินทางไปไหนโลกก็จะพาเราเดินทางข้ามความเปลี่ยนแปลงอยู่ดีสวัสดีค่ะทุกท่านเอ้ยินดีที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้นะคะขอแนะนำตัวก่อนค่ะเอ้อพิญญาทัพสุริค่ะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนการเดินทางไกลที่จุดหมายปลายทางอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจใช้สองเท้าแล้วก้าเดินไปไม่ถึง บางครั้งจุดหมายที่ห่างไกลเราจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่ดีพอเพื่อพาเราไปสู่ความฝันนั้นกว่าเอจะเดินทางมาถึงความสำเร็จในวันนี้เอผ่านการเดินทางที่หลากหลายในแต่ละช่วงชีวิตเอจะเดินทางไกลมาอย่างวันนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้าเอขาดสิ่งหนึ่งนั่นก็คือความกล้า การเดินทางของชีวิตเอเริ่มขึ้นเมื่อเอออกเดินทางจากโลกใบเล็กที่ชื่อว่าบ้านออกไปเรียนหนังสือออกไปทำงานออกไปใช้ชีวิตโดยที่เอคิดว่าหากสองเท้าที่เอก้าวออกไปข้างหน้าทุกวันเอขยันทุกวันเลยค่ะเอจะก้าวพาตัวเองไปได้ไกลเท่าที่เออยากจะไปเอเดินตามทางที่หลายคนบอกว่าเป็นทางที่ถูกต้องค่ะ เป็นทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่หลายคนบอกว่าเราจะไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยเส้นทางการเรียนที่ทุกคนบอกว่าเอ๊ต้องเรียนหนังสือให้เก่งเส้นทางการทำงานที่ทุกคนบอกว่าเอ๊ทำงานประจำชีวิตเอ๊จะมั่นคงเส้นทางชีวิตที่บอกให้เอ๊ยืนอ,อยู่จุดเดิมค่ะแล้วชีวิตเอ๊ก็จะได้ปลายทางแบบที่คนได้ไป แต่นั่นค่ะก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เอฝันเอาไว้ชีวิตการเดินทางในการทำงานประจำของเอใช้หมื่นกิโลแรกหมดไปกับเส้นทางเดิมๆกับอาชีพพนักงานธนาคารตลอดระยะเวลา8ปีเอไม่เคยหยุดเดินเลยนะคะแต่ทำไมเอเหมือนเอยังอยู่กับที่เอเหนื่อยกับการเดินทางค่ะ แต่ทำไมชีวิตเอ๊มาไกลได้เท่านี้อาจเป็นเพราะว่าเอไม่ต้องเสี่ยงกับอะไรเลยเอไม่ต้องเหนื่อยอะไรเพิ่มก็เพราะนั่นเลยค่ะถึงทำให้8ปีของเอย่ำอยู่กับที่เดิมอาจจะเป็นเพราะความกลัวค่ะที่รั้งตัวเอเอาไว้กลัว ที่จะออกไปยังเส้นทางที่เอมีคุ้นเคยกลัวที่จะต้องเรียนรู้ถนนเส้นทางใหม่ๆกลัวที่จะไปไกลกว่าถนนหน้าบ้านวันหนึ่งเมืเอ่อได้มาพบกับเลกาซีเส้นทางที่ทำให้เอเห็นปลายทางเห็นโอกาสค่ะที่จะพาครอบครัวของเอไปได้ไกลยอย่างที่เอฝันเอาไว้เอใช้ความกล้าทั้งหมดที่เอมี เลือกเปลี่ยนเส้นทางสายใหม่การก้าวออกจากความกลัวไม่ง่ายค่ะแต่ด้วยยานพาหนะที่เลกซี่มีให้เป็นเครื่องยนต์ที่ดีพร้อมมีระบบขับเคลื่อนที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังแรงม้าที่สามารถเร่งความเร็วได้อย่างเต็มที่มีทีมดูแลคอยเช็คระยะความฝันตลอดเส้นทางทั้งหมดนี้ค่ะ มันทําให้เอค่อยๆค,คลายความกลัวและเร่งเครื่องชีวิตได้อย่างเต็มที่การก้าวออกมาบนตําแหน่งคนขับรถขนส่งความฝันของคนทั้งบ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่เอภูมิใจมากค่ะแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะการที่เอ ได้พาตัวเองออกมาอย่างเส้นทางที่เอไม่คุ้นเคยมันไม่ใช่เส้นทางที่ราบลื่นค่ะตลอดเส้นทางบางครั้งฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่เป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เอไปถึงปลายทางได้ส่วนหนึ่งค่ะเป็นเพราะเอเรียนรู้ที่จะใช้ GPS นำทางอย่างเลกซี y อย่างถูกต้องเองใช้ความกล้าควบคู่กับสติปัญญานำทาง เอค่อยๆเรียนรู้ธุรกิจเอค่อยๆเรียนรู้ผู้คนจนเอได้พบเพื่อนในเส้นทางสายนี้ทำให้การเดินทางไกลของเอมีความสุขมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นทุกอย่างอยู่ที่ความกล้านี่เลยค่ะเอได้เห็นว่าไม่มีอุปสรรคใดจะขัดขวางเราได้นอกจากใจของตัวเราเองเมื่อความกล้ามากพอคะ่ะ ความมั่นใจก็มากขึ้นเลกซี่เปลี่ยนผู้คนที่เอได้พบเจอให้กลายเป็นเพื่อนใหม่ของเอเสมอเสมอยิ่งไปกว่านั้นค่ะเอเติบโตเข้มแข็งขึ้นในทุกกิโลเมตรที่เอก้าวผ่านมาเมื่อเอรู้แล้วว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องเอกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่เส้นทางสายนี้จึงเต็มไปด้วยความสุขค่ะและเอเฝ้ารอที่จะพบเพื่อนใหม่เสมอ ไม่ใช่เพียงแค่เอนะคะที่เดินทางไกลบนเส้นทางสายนี้แต่เลกาซี่ค่ะพาคนที่เอรักที่สุดนั่นก็คือพ่อกับแม่ของเอเดินทางไกลามากับเอได้ด้วยถนนของพ่อกับแม่ที่วนเวียนอยู่กับการทำงานวนเวียนอยู่กับบ้านตลอดระยะเวลา60ปีกับอาชีพเรือภายที่วันนี้ค่ะเขาวางเรือภายเรียบร้อยแล้ว ตลอดระเวลา60ปีค่ะที่ทำงานหนักภายเรือขนส่งฝันเด็กผู้หญิงคนนี้วันนี้เอสามารถพาท่านไปสู่ถนนที่สวยงามถนนที่ท่านสามารถพักบนยานพาหนะที่สะดวกสบายให้ลูกสาวของท่านคนนี้ค่ะได้ดูแลท่านตลอดเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่การก้าวมาอยู่หลังพวงมาลัย เพื่อขนส่งความสุขของคนทั้งบ้านเป็นสิ่งที่เอภาพภูมิใจมากค่ะจากสาวแบงค์ในวันนั้นกลายเป็นสาวเบ้นในวันนี้ไม่ใช่แค่ชีวิตที่เดินไกลนะคะแต่มันคือเส้นทางชีวิตใหม่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดต่างหากค่ะรถเบ้นคันนี้ไม่ใช่แค่ของขวัญให้กับชีวิตแต่มันคือ เครื่องการันตีว่าเอสามารถดูแลคนที่เอรักได้อย่างปลอดภัยการได้ขับรถเบนซ์ของตนเองก็เหมือนชีวิตของเอค่ะที่มีอิสระสามารถควบคุมทิศทางได้ตามต้องการเลยรถเบนซ์คันนี้นะคะเอจะขับมันเพื่อขนส่งเพื่อขนส่งความฝันทีมงานของเอที่เขากล้าค่ะ ที่จะออกเดินตามฝันเหมือนกันกันกบเอกทุกท่านคะไม่ว่าจะพาหนะใดก็ไม่สามารถพาเราเคลื่อนที่ออกไปได้หากเรายังเอาแต่กลัวและย่ำอยู่กับที่คะ่ะเมื่อวันนี้เราได้มาพบกับ l e g a ซี่แล้ว Legacy เป็นเครื่องมือที่ดีพร้อมคะ่ะที่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ วันนี้เอไม่อยากให้ทุกท่านกลัวจนปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยไปเส้นทางนี้เลกาซี่เป็นถนนที่ดีที่สุดที่ปลายทางของความสำเร็จรออยู่เลกาซี่ยังเป็นยานพาหนะพร้อมให้คุณก้าวออกเดินทางได้เลยค่ะชีวิตการเดินทางไกลของเอนับหมื่นนับพันกิโลเมตรเพื่อมาพบกับความสำเร็จในวันนี้ ใช่ค่ะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่มีทางอยู่หน้าปากซอยบ้านของเราวันนี้เอเรื่องราวชีวิตของเอามาเล่าให้ทุกคนฟัง mm hmm. ก็เหมือนกับเอนะคะได้ขับรถเบนซ์มาเคาะประตูหน้าบ้านของทุกคนแล้วอยู่ที่ทุกท่านแล้วล่ะค่ะว่าจะกล้าพอไหมที่จะออกมาจากชีวิตแบบเดิมและออกไปตามสแสวงหา เส้นทางสายใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการคนกล้าเท่านั้นที่จะทำสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ